และส่วนทางด้านสมาชิกกรรมบาลกระทรวงแผนการและการลงทุนได้ร่วมพิธีสรุปการเคลื่อนไหวเพียกงานกรรมบาลประจำปี2020อยู่ที่สโมสรกระทรวงแผนการและการลงทุนท่านฟ้องสมุทรคำหวานวงศาว่าการหัวหน้าห้องการกระทรวงแผนการและการลงทุนประธานสาพันธ์กรรมบาลกระทรวงแผนการและการลงทุนประธานกองประชุมได้กล่าวว่าการดำเนินกองประชุมสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปี2020และที่ทั้งแผนการ2021เป็นการสังเกตตีราคาคืนปีทำอิฐการจัดตั้งปฏิบัติมาที่4ของกระทรวงแผนการและการลงทุนใน5เวียกงานคือเวียกงานการเมืองในเขตเวียกงานปีศาจเฉพาะขบวนการแข่งขันเวียกงานการเงินและนโยบายเวียกงานจัดตั้งและพนักงานตามขอบเขตสิทธิ์พลบทบาทความรับผิดชอบของแต่ละของเขตพร้อมทางปรึกษาหารือถอดถอนบทเรียนจุดอ่อนขอบคงข้างเพื่อเพิ่มทวีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ปีศาจเฉพาะก็คือเสริมขยายพลบทบาทของสมาชิกกรรมบาลในทุกของเขตเวียกงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิผลเข้าร่วมในพิธีมีท่านนางคำจันทร์ฟงเซนบุญหองรัฐมนตรีผู้ซีนำ3องค์การจัดตั้งมหาชนกระทรวงแผนการและการลงทุนพร้อมด้วยคณะและสมาชิกกรรมบาลภายในกระทรวงแผนการและการลงทุน